ก็จะมาอัปเดตความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่หายตัวไปจากหมู่บ้านกกอกนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ท่านผู้ชมทราบข่าวกันมาก่อนหน้านี้ว่าหลังจากที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเนี่ยได้อนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเนี่ยนะครับผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยโดยนายชัยพลเนี่ยได้รับการประกันตัวไปและขณะนี้อยู่ในระหว่างการต่อสู้ในคดีในชั้นศาลซึ่งก่อนหน้านี้ก็โดนไป2คดีนะเรื่องของการทำร้ายนักข่าวก็ดีหรือการบุกรุกป่าที่ไปสร้างวังพญานาคเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวไปนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยคุณวันที่26สิงหาเนี่ยตำรวจสภ.กกตูมเนี่ยเขาเตรียมตัวนะเชิญตัวคุณชัยพลเนี่ยมารับทราบข้อเก่าหาเพิ่มเติมนะครับอีก1ข้อหาก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาหลังพบหลักฐานบางอย่างในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะฮะข่าวสั้นๆก็มีประมาณนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าหลักฐานที่มีเนี่ยคือหลักฐานอะไรเจ้าหน้าที่พอจะเปิดเผยได้ไหมว่าหลักฐานที่พบเนี่ยในการเชิญตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในครั้งนี้เนี่ยนะฮะค่อนข้างแรงนะฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยก็มีโทษถึงประหารชีวิตแหละเขามีหลักฐานเด็ดอะไรในการแจ้งข้อกล่าวหาอันนี้เพิ่มเติมนะฮะแต่ข้อสังเกตอย่างนึงคือนะหลายๆครั้งเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยลุงพลมักจะเป็นฮีโร่ในการกอบกู้ข่าวคนอื่นดังๆเนี่ยนะอย่างเช่นตอนนี้ข่าวบุ้งกับโจ้ดังเนี่ยนะฮะในระบบราชการการปฏิรูปตำรวจเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกร้องกันมาโดยตลอดเนี่ยนะที่ลุงตู่ก็ดีเนี่ยเขาบอกลุงตู่เนี่ยควรจะปฏิรูปตำรวจตั้งแต่7ปีที่แล้วแล้วที่เข้ามาเนี่ยปฏิรูปได้แค่นี้หรอหลังจากพูดแค่นั้นน่ะมาเลยครับลุงพลมากอบกู้ข่าวนี้หรือเปล่ามากรบหรือเปล่าแต่ขอบอกเลยว่ากรบยังไงกรบไม่ออกนะกรบไม่มิดแน่นอนเพราะมันดังไม่พอข่าวพุ่งกับโจ้ดังมากๆดังไปทั่วโลกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกายุโรปนะเล่นข่าวนี้กันหมดเลยนะข่าวพุ่งกับโจ้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามแล้วกันเรื่องของลุงพลเนี่ยนะว่ามีหลักฐานอะไรเด็ดที่จะสามารถมัดตัวได้นะในการแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือข่าวพุ่งกับโจ้เนี่ยว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือหลบหนีออกไปแล้วอันนี้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ